เอาห่างกันพอที่ประมาณกี่เมตรครับ4เมตรอ้าวห่างจากนี้มา4เมตรแล้วฝั่งโน้นมาอีก4เมตรไหม4เมตรครับ4เมตรเราก็เลิกทีนี้แนวนี้จะแนวนี้เนาะนี่จะแนวนี้แนวนี้ครับแนวนี้ครับพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมแหมมีความเขาเรียกว่าตื่นเต้นมากเห็นที่เขาสวยตรงนี้เราอยู่ตรงอินบุรีตำบลอะไรเนี่ยตรงนี้สองส่วนครับตำบลท่างามกับตำบลทองเอ็นยังไม่รู้ว่าเส้นแบ่งเขตยังไงข้าวกันเขาเรียกว่าคนสองตำบลแต่ว่าคุณอำเภอเดียวกันใช่ครับอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีดูพื้นที่ทีแม่มันน่าทำนาจริงๆเคยทำนาดินเนี่ยน่าทำนาดูเนี่ยโอ้โหในดินอย่างนี้นะแล้วอย่างข้าวโพดนะถ้าจะชอบเนี่ยพวกข้าวโพดพวกอะไรที่เป็นไม้ที่น้องเคยทำข้าวโพดค่ะได้ดีเลยล่ะโอ้นี่นะทีนี้ลุงกลมก็กำลังเอาไผ่มาก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณมานะกับครอบครัวนะครับที่สั่งไผ่ลุงกลมมาเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะลงมุมนี้พอดีมันจะต้องลงข้างหลังก่อนอันนี้เป็นข้าวหลามกาบแดงเราก็จะจากนี้ไปเนาะประมาณถึงอันไหนก็ไม่รู้เลยหลังนี้ถ้าข้าวหลามกาบแดงมาให้เต็มเลยครับ5แถว5แถวจากมุมไหนเป็นตั้งแต่แรกริมเลยครับนั่นริมครับริมนู้นเนี่ยเนี่ยเห็นเขียวๆเนี่ยตรงนี้ครับเดินไปดูนี่นะครับเดินไปดูไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะเอาขยับรถวางอย่างนี้ครับเราจะเริ่มกับกาบแดงจากมุมโน้นแล้วก็หมด5แถวแล้วก็จะเป็นสร้างหมดอีก9แถวรวม13แถวโอเคแสดงว่าถ้าเกิดเราจะไม่เหนื่อยเราขับรถมามาเลยครับลงได้เลยครับลุยมาได้เลยโอเล็กเอารถมานี่นาพันธ์หนองชะอมปราจีนบุรีอันนี้คุณมานะครับเราจะวางที่บอกว่าเป็น5แถวนี่นะวางฝั่งนี้มาใช่ไหมบุรีสิงห์บุรีวัดไผ่ดำแม่มันน่าจะต้องมีไผ่ดำมาปลูกที่วัดนี่เนาะแต่ว่านี่มีไผ่ดำมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วล่ะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่ถือครองมาน่าจะเกิน50ปีมั้งผมก็ว่างั้นแหละพ่อปู่อะค่ะนั่นแหละแต่ปู่ตอนนี้ปู่ก็ไม่อยู่แล้วอ้าวคุณมานั่งแกลุยขึ้นไปถ่ายเดี๋ยวมันใช่อะไรหรอกลูกชายผมเห็นมั้ยหลายแกทั้งนั้นต้องให้ใช่เอาห่างจากพอที่ประมาณ4เมตรครับ4เมตรอ้าวห่างจากนี้มา4เมตรแล้วฝั่งโน้นมาอีก4เมตรไหม4เมตรครับ4เมตรเราก็เริ่มทีนี้แนวนี้จะแนวนี้เนาะนี่จะแนวนี้แนวนี้ครับแนวนี้ครับโอเคเข้าใจ5แถวจากนี้ไปอย่างนี้แถวหนึ่งห่าง4เมตร4เมตร5แถวข้าวหลามกับแดงจะห่างต้นละ1เมตรครับ5แถวโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราเอานี้ลงมาอ้าวทีนี้เปิดได้แล้วเข้าใจแล้วลูกไอ้หนูไอ้น้อยหนูเล็กแถวนี้5แถวลูกแถวนี้5แถวนี่ไปแถวนี้นะมุมนี้นะห่างต้นละเมตรเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะหนูอย่างนี้นะแล้วเอาตูดมาตรงนี้แล้วก็ค่อยถอยเข้าใจนะเราจะถอยอย่างนี้ลูกฝั่งนี้ห่างจากนี้มา4เมตรแล้วฝั่งนี้เป็นถนน4เมตรเพราะฉะนั้นเราจะถอย2ข้างนี้ลูกเข้าใจพ่อป่ะยังไงเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้วางรายตัวข้าวหลามกาบแดงเสร็จไปแล้วตอนนี้กำลังวางรายไผ่ตั้งบนผืนใหญ่ครับมาเลยถอยมาถอยมาถอยมาตอนนี้เราทำงานกันกลางคืนเลยตอนนี้เท่าที่มองเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เราจะใช้ไฟปลูกกลางคืนเลยนะครับตอนนี้มุมนี้คือสังหมุนครับสังหมุนนี่สั่งต้นใหญ่มา270แล้วก็ข้าวหลามกาบแดง270ระยะปลูกของสังหมุนนะครับเป็น2คูณ4ครับระหว่างต้น2เมตรระหว่างแถว4เมตรครับเราใช้ไม้นะครับวางเส้นแนวให้ถูกต้องแล้วเราก็ใช้ไม้ครับไม้นี่เราวัด2เมตร2เมตร2เมตรไว้แล้วครับเป๊ะเลยดินสภาพดินเดิมเนี่ยนะครับก็เป็นดินท้องนาละครับดูแล้วดินดีมากแต่ว่าก็จะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์อย่างอื่นนี่ก็คือเป็นดินที่นานแล้วครับ50ปีแล้วครับก็อาจจะต้องเพิ่มความอุดมสมบูรณ์บ้างแต่ดูแล้วสภาพดีครับดูแล้วโอ้โหอย่างนี้ไผ่น่าจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆครับตอนนี้ยังทำงานอยู่เลยครับนี่เกือบน่าจะเกือบ2ทุ่มแล้วมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะมาปลูกไผ่ต่อ
มาชมกันนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนพื้นที่สวยๆแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ